3 2 1 0อร่อยจริงต้องเจอกันนะสวัสดีครับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือเอ็มไทยตามรอยนักชิมนะครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นซากุระในห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับซากุระตอนนี้มี4สาขาแต่วันนี้เราเลือกสาขาใจกลางเมืองเลยนะฮะเมนูที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชาบูปิ้งย่างบุฟเฟ่อะลาคาร์ทเมนูเซตนะครับหลากหลายเมนูให้คุณได้เลือกเลยใครที่ชอบอาหารญี่ปุ่นบอกได้เลยว่าร้านนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนในราคาที่ย่อมเยาจับต้องได้ด้วยนะฮะผมไม่ได้มาทานนานแล้วสำหรับซากุระหน้าตาเมนูจะมีอะไรใหม่ๆมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงยังไงรวมไปถึงโปรโมชั่นในวันนี้ผมมีอะไรมาฝากชาวเอ็มไทยบ้างเดี๋ยวตามไปดูในร้านพร้อมๆกันเลยครับมาเลยคุณผู้ชมครับเมนูตรงหน้าผมมารอเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าซากุระแห่งนี้เนี่ยเขามีครบทั้งแบบอลาคาร์ททั้งชาบูปิ้งย่างบุฟเฟ่หลากหลายเหลือเกินรวมถึงเมนูพิเศษซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำในช่วงต่อไปด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอจัดการกับอลาคาร์ทที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะครับเรามาแนะนำชาวเอ็มไทยทีละเมนูเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มตั้งแต่เมนูเพื่อสุขภาพก่อนเลยนะฮะสลัดคุโรบุตะนะครับคุโรบุตะหรือว่าหมูดำญี่ปุ่นนั่นเองผักนี่สดแล้วก็กรุบกรอบอร่อยมากๆครับต่อด้วยเมนูคุโรบุตะอีกหนึ่งเมนูดีกว่านะครับนี่คือมากกิคุโรบุตะนะฮะเราก็จะเห็นเป็นหน้าปลาเป็นแซลมอนเป็นทูน่านะฮะถือว่าเป็นเมนูมากิที่ค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็รสชาติยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นหมูที่ไม่เหนียวเลยและไหนๆครับผมมาที่เมนูข้าวแล้วนะฮะวันนี้จะเห็นว่าเรามีเนี่ยมากิอยู่3เมนูด้วยกันก็คือคุโรบุตะเป็นแซลมอนที่เป็นเอาไปทอดนะครับเป็นเทมปุระแล้วก็เป็นแซลมอนซึ่งเป็นซาชิมินั่นก็คือปลาดิบนั่นเองนะฮะผมลองแบบทอดก่อนรสชาติดีและเคี้ยวเพลินมากครับเมนูนี้ครับยังคงเป็นแซลมอนเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เป็นแซลมอนแบบดิบแบบซาชิมิบ้างนะฮะเขามีวาซาบิแถมมาให้ด้วยอยู่ตรงนี้ข้างๆนะครับโอ้เมนูนี้ยอดเยี่ยมครับมาที่ตรงนี้บ้างดีกว่าครับนี่คือนิกิริเซตนะฮะมีกุ้งที่โรยหน้าด้วยไข่กุ้งมีแซลมอนชิ้นนี้เป็นปลาซาบะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาทูน่าถือว่าเด็ดมากครับเมนูนี้เดี๋ยวมาดูอันนี้กันนี่ให้มา2คำแบบใหญ่ๆเลยนะครับไข่นี่ทะลักทลายมากๆนะครับไข่ปลาเต็มปากแตกโป๊ะ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 แท้แน่นี่คือข้าวหน้าปลาไหลย่างนะครับผมคือเป็นปลาไหลย่างซีอิ๊วนะครับอัดแน่นมากๆแล้วก็มีปลาไหลชิ้นโตอยู่ในนี้เนี่ย 3-4 ชิ้นด้วยกันนี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูที่เสิร์ฟมาเพื่อสุขภาพของผมกับคุณผู้ชมบ้างนะฮะสเต็กไก่เทอริยากินะครับเสิร์ฟคู่มากับข้าวกล้องแล้วก็มีผักที่เป็นเครื่องเคียงนะฮะใช้ได้เลยแล้วมีสลัดเป็นเครื่องเคียงมาให้ด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาโชว์บุฟเฟ่ที่นี่ว่าหน้าตาน่ากินขนาดไหนรวมถึงโปรโมชั่นดีๆที่มีมาฝากชาวเอ็มไทยด้วยส่วนตอนนี้ขอจัดการกับอลาคาร์ทและเซตตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาโอ้ยอลาคาร์ทนี่แน่นมากครับตอนนี้แต่ความสะใจของที่นี่ยังไม่หมดเท่านี้ครับเพราะเมนูขึ้นชื่อเนี่ยนอกเหนือจากอลาคาร์ทนอกเหนือจากเมนูเซตแล้วก็จะเป็นชาบูแล้วก็ปิ้งย่างครับผมวันนี้ผมขอแนะนำชาบูก่อนเลยนะฮะแนะนำอาหารที่อยู่ตรงหน้าก่อนเริ่มตั้งแต่ไกลๆตรงนู้นเป็นเมนูซีฟู้ดนะฮะจะเห็นว่ามีทั้งหอยแมงผู้นิวซีแลนด์มีทั้งแซลมอนมีทั้งกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนี่ให้มาเป็นตัวๆเลยนะครับผู้ชมส่วนด้านนี้เนี่ยก็เป็นหมูกับเนื้อบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหมู3ชั้นนี่คือเนื้อสันคอออสเตรเลียเป็นเนื้อนำเข้านะครับส่วนนี้เป็นเนื้อหนอกนะครับเนื้อวัวเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เนื้อแกะนะฮะแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็น
หมูดำคุโรบุตะนะครับสำหรับน้ำซุปของซากุระซึ่งถือว่าเป็นทีเด็ดของชาบูที่นี่เลยนะครับก็จะมีน้ำซุปอยู่4แบบให้คุณผู้ชมได้เลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปปลาแห้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยน้ำซุปต้มยำสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบแบบรสเปรี้ยวเผ็ดหน่อยนะฮะแล้วก็ยังมีอีก2แบบคือน้ำซุปสุกี้แล้วก็น้ำซุปราเมงแบบญี่ปุ่นนะครับน้ำจิ้มก็มีพร้อมเสิร์ฟอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะน้ำจิ้มที่เป็นชาบูกับปิ้งย่างเนี่ยเขาจะแยกกันนะแล้วก็มีพวกเครื่องเคียงให้ถูกปากคนไทยนะครับทั้งพริกทั้งกระเทียมทั้งมะนาวเสิร์ฟมาให้พร้อมสับเลยแหละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้ำซุปเดือดแล้วนะฮะกลิ่นนี่หอมตลบอบอวลมาตรงหน้าผมเลยนะครับน้ำลายเริ่มสอแล้วเราลองเมนูเนื้อก่อนเลยนี่ผมชอบแบบกึ่งมีเดียมแรติดแดงนิดนะฮะแล้วก็ลองจิ้มกับน้ำจิ้มดูเนื้อนุ่มมากครับผู้ชมคราวนี้เรามาที่น้ำจิ้มต้มยำบ้างครับโอ้ดูฮะแป๊บเดียวสุกแล้วนะครับมีความเปรี้ยวของน้ำต้มยำและอร่อยมากนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้มาดูอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ของที่นี่บ้างนะครับนี่คือคุโรบุตะครับผมโอ้โหหมูที่นุ่มมากครับนุ่มแทบจะละลายไปในปากเลยอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการนะฮะว่าที่ซากุระนี่นอกจากอาราคาจากเซตแล้วก็ชาบูแล้วเขายังมีเมนูปิ้งย่างด้วยเพราะฉะนั้นผมจัดการกับชาบูตรงนี้แป๊บเดียวมาต่อกันด้วยปิ้งย่างครับมาดูกันว่าน่าทานแค่ไหนชาบูเนี่ยหมดไปแล้วแต่ภารกิจของผมวันนี้ยังมีต่อนะครับปิ้งย่างของซากุระนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะฮะสังเกตว่าจะมีทั้งเมนูที่เป็นวัตถุดิบแล้วก็เมนูที่เป็นเครื่องเคียงนะครับรวมถึงเมนูไฮไลท์ตรงนี้ที่เป็นชีสนะฮะแล้วก็ใส่ในหม้อนี้นี่ฮะวิธีการก็คือใส่ชีสลงไปพอประมาณนะฮะประมาณนี้1ใน3ของหม้อนะครับแล้วก็เอาลงเตาเลยจากนั้นเราก็นำเอาเมนูปิ้งย่างทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันคอออสเตรเลียกุ้งแม่น้ำย่างลงไปในเตานะครับรอให้สุกแล้วเราก็จะทานคู่กับชีสนี้ได้เลยเรามีเครื่องเคียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นนี่ครับปลาแซลมอนซาชิมิข้าวผัดกระเทียมมากิโรกิมจิยำหรือว่ายำสาหร่ายวากาเมะก็คือให้คุณได้ทานรองท้องก่อนเลยทั้งหมดนี้เนี่ยรวมอยู่ในเมนูบุฟเฟ่ของที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะจ๊ะนี่ครับตอนนี้เนื้อเริ่มสุกแล้วนะฮะกุ้งก็เริ่มแดงแล้วนะครับส่วนชีสตอนนี้มันกำลังทำละลายนี่ฮะดูตอนนี้ผมกำลังทำการคลุกชีสเยิ้มๆนี่ครับเนื้อย่างที่ได้เนี่ยก็จะมีทั้งความหอมของการปิ้งบนเตาถ่านนะครับแล้วก็ความหอมความมันความอร่อยของชีสนะครับโหมันได้ความหอมความอร่อยของชีสแบบเต็มปากเต็มคำดีมากๆนะครับช่วงท้ายรายการแน่นอนผมมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากชาวเอ็มไทยเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้า True ไม่ว่าจะเป็น Black Card หรือว่า Red Card นะฮะรับส่วนลดทันที100บาทเมื่อสั่งเมนูบุฟเฟ่จากราคาปกติ599บาทนะครับแล้วก็เมนูชีสอร่อยๆที่ผมโชว์วันนี้นะฮะรับส่วนลดทันที 50% นะครับส่วนเมนูอลาคาร์ททั้งหมดที่ชิมไปตอนต้นรายการทุกเมนูก็รับส่วนลด 20% เช่นกันนะครับรีบมาทานกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าจะหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้แล้วนะครับอร่อยแล้วก็อิ่มคุ้มค่ามากๆสำหรับวันนี้ที่ซากุระส่วนร้านหน้าร้านไหนร้านเด็ดอร่อยจริงเจอกันวันนี้ตูนวรัตน์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอาริกาโตะไซมาสเซนเซ